สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับชาวทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับประจำฤดูกาล 2020-2021 นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมป์ตันครับเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้นักบุญเจอกับปีศาจแดงครับวันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะจอบเหมาะเหม่งเลยนะฮะรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยครับผมการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาเวครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะรับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาวิงโรเวอร์นาวิงเกมเมอร์นะครับลิงก์ด้านล่างนะฮะเอาต้องสองทีข้างต้นทักทายก่อนนะฮะที่จะฟาดแข่งกันค่ำคืนนี้ครับและนี่คือรายชื่อนักเตะของทางฝั่งเจ้าบ้านนะฮะคนนี้ครับซอลทัมตันครับมาในระบบ4-4-2นะฮะกองหน้า2นะฮะมีแดนนี่อิงกับท่านของเชนลองนะฮะส่วนหน้าของทีมเยือนครับแมนยูนะครับนี่มาในระบบ 4-2-3-1 นะฮะนี่เป็นการจำลองการแข่งขันก่อนแข่งจริงนะฮะถ้ารายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับไม่ตรงกับของจริงไงขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้ต้องทำก่อนที่แข่งจริงนะฮะเลยอาจจะไม่ตรงอะไรขออภัยด้วยผมเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางฝั่งนักบุญซอลแฮมตันนั้นเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับเจ้าบ้านครับมาชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีดำบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะฮะส่วนด้านของแมนยูครับนี้มาชุดเสื้อสีดำครับบุกจากขวาไปซ้ายอาบเริ่มเกมมาครับเดินยืนเจมครับให้มาทางด้านของบูโน่เฟอร์นันส์บูโน่หลุดมาด้านข้างครับบูโน่วนก่อนหนึ่งรอบนะฮะปาดของกลางมาที่ป็อกบาป็อกบาจะไปเองไม่ได้ฮะเอาครับซาวด์แฮมป์ตันครับได้บอลมาวัดเผาพาวครับโยนมาด้านขวาฮะที่ด้านของอาร์มสตรองอาร์มสตรองให้บอลที่ด้านของแดนนี่อิงฮะย้อนมาที่วาดพาวนัดนี้ครับมันแน่นอนนะนัดนี้แดนนี่อิงครับเก็บบอลได้ครับหยอดเข้าในมาอาร์มเจนลองพักบอลลงเข้าขวาซัดนี่แถไม่ตรงขอบนะอุ้ยจังหวะทักทายแรกของเจ้าบ้านฮะลูกนี้เชนลองยิงไม่ดีนะฮะเอาครับสัญญาณเตือนทีมเยือนนะแม่ทักทายก่อนเลยนะสำหรับทางเจ้าบ้านซอแทมตันเดกิอาครับลูกนี้ตัดสินใจเตะสาดยาวขึ้นหน้าเลยนะมัดยาวมงชงมาที่บูโน่เฟอร์นันส์ให้มาที่ป็อกบาเฟรดแทงมาที่มัดยาวผ่านมา10นาทีนี้แรดฟอร์ดยังเงียบอยู่นะป็อกบาครับเอาฮะทางด้านของเฟอร์นันส์ไปไม่ได้ครับคืนมาที่ป็อกบาบอกบาตะลุยไปเองแทงมาที่บูโน่เฟอร์นันส์บูโน่เฟอร์นันส์ตบเข้าในมาแม่เอาลูกนี้ผู้สินชี้ไปที่ลูกจุดโทษนะฮะน่าจะแฮนด์บอลนะครับลูกนี้เป็นนาเล็กนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอลโดนแขนเต็มๆแล้วผู้สินปอบเป็นลูกจุดโทษนะฮะเอาครับแมนยูครับมีโอกาสขึ้นนำก่อนนะจากยิงของบูโน่เฟอร์นันส์ครับอยู่ที่บอล นะฮะโนเฟอร์นันครับวิ่งเข้ามาแล้วขวาเน็ตเน็ตลิโอ้โหแต่ว่าแมคคาทีครับแม่ลูกนี้เซฟไปได้นะโอ้บูโน่ถือว่ายิงได้ดีนะแต่ว่าทางด้านของแมคคาทีทำได้ดีกว่านะเอาครับยัง0-0อยู่นะคู่นี้มาดูจังหวะต่อเนื่องครับของทางแมนยูฮะลูกเตะมุมเฟอร์นันเปิดเข้ามาใหม่ครับเอานี่บอลกุกกิ๊กกันอยู่ครับหวานเผาเคลียร์บอลขึ้นหน้ามาเป็นบอลของแมนยูนะบ็อกบาบ็อกบาให้ที่ดาเนียลเจมดาเนียลเจมเปิดยังติดทางด้านของซอลแทมตันนะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเกมนี้นี่ครับยิงไปมุมแล้วนะแต่ว่าแบคทีไม่หลงนะฮะเซฟไว้ได้ครับบูโน่เฟอร์นเดสครับหรือบูโน่เฟอร์นันส์ถอนมาเอาลิงนี่โมงเน้นเรียบร้อยครับแฮร์รี่แม็กควายโกล
ชูโตเอาจนได้ครับทีมเยือนนะครับวันนี้เนี่ยฮะเปิดขึ้นมาครับตรงนี้โอ้โหขึ้นโขกเน้นๆนะครับเรียบร้อยครับเอาครับตรงนี้แมนยูเป็นฝ่ายนำนะ1ประตูต่อ0เวสต์การ์ดครับให้มาที่วัดเผาวัดเผาครับแต่นี่อิงส์เจ้าบ้านต้องเอาหน่อยนะฮะตอนนี้ตามหลังทีมเยือนแล้วฮะโรมิโอครับมาด้านซ้ายสุดที่นาธานเรดมอนด์ฮะเรดมอนด์ไปได้ย้อนมาที่ด้านของเบอร์ทานเรดมอนด์ตบเข้าในมาที่เชนลองเชนลองเอาเสียบอลนะฮะเจมส์ครับยกเข้ามาที่บูโนฟอนัสตวัดเข้าในมาที่มาซิยาวด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดวิ่งนะฮะแต่เลือกมาที่เฟสแทงมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดครับวิ่งหน้าตั้งขึ้นมานะฮะคืนที่เฟสทีมต่อมาที่มาซิยาวแทงต่อนี้ไม่ถึงขั้นของบูโนฟอนัสนะเอาจังหวะขึ้นเกมมาของทางฝั่งซาวตันก็จะโต้กลับเร็วไม่ได้นะฮะถือว่าวันนี้กลางแมนยูที่ว่าบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกการสั่งเกมของกลางของซาวตันได้ดีวันนี้เอาวันนี้ครับเปลี่ยนแกนด้านขวาที่ดันเดอร์เจมดันเดอร์เจมหักเข้าในนะบูโนฟอนัสดึงขวาซ้ายยิงเรียบร้อยครับโกล2ประตูต่อ0นะแมนยูเนี่ยครับหักเข้าในนะโอ้โหดึงจังหวะจนทางด้านของเวสเตอร์การ์ดนี่หลงเลยฮะแบ็คคาเทียมนี้พุ่งไปไม่ทันนะเรียบร้อยครับ2-0นะฮะโอ้นี่แมนยูฟอร์มดีเหลือเกินนะหวังว่าของจริงนะวันแข่งจริงจะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ถึง30นาทีครับมี2ลูกนะฮะวัดพาวครับมาทีมด้านของอาร์มสตรองขึ้นมาที่วอเกอร์ปีเตอร์ฮะจ่ายติดแรดฟอร์ดอาร์มแรดฟอร์ดให้ที่มาซิยาวเก็บบอลได้ต้องรอเพื่อนเติมก่อนฮะแรดฟอร์ดบ็อกบาชิปมาทีมด้านของโนฟอนันมาซิยาวขวาเติมนะฮะเดนิเอลเจมหลุดมาอีกแล้วเจมดึงจังหวะนึงครับจะคืนมาซิยาวแม่ขออภัยเป็นทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะบอลไม่ถึงบูโน่นะฮะอาร์มสตรองครับผ่าบอลตะลุยมาเองอาร์มสตรองเจอกับลูกชอนะฮะสตรองวนอยู่ครับย้อนมาที่วอลเกอร์ปีเตอร์ฮะเอาครับวอลเกอร์ปีเตอร์เติมมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ชอยังไม่ลงฮะเอาอย่างได้ลูกเตะมุมครับสำหรับเจ้าบ้านนะฮะเออโยนอู้หูวันนี้ได้มองกันแม่มีเสียวนะรูปเมื่อสักครู่นี้นี่ครับแฟนบอลฝั่งเจ้าบ้านนะตอนนี้เริ่มเครียดแล้วนะโอ้โหตอนนี้ครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลครับเจ้าบ้านทำได้ดีกว่านะแต่ว่าประตูนี่เป็นรองนะเชนลองอินเตอร์เลิฟวนกลับอินเตอร์เลิฟฮะเชนลองตวัดเข้ามาแม็กควายยังอยู่ฮะเอาครับบล็อกบาร์พลิกได้ที่เฟรดทำมามาซิยาครับมงย้อนมาที่บูโน่เฟอร์นันส์เจมเติมแล้วเฟอร์นานครับโอ้โหเสียบอลแดนกลางจังหวะนี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง5ทีครับตอนนี้แมนยูครับนำอยู่2-0นะฮะวัดเผาเชนลองใช้ตัวบังเอาเสียบอลง่ายกันไปครับบอลที่เดกิอาเป็นเลิฟครับเล่นกับเดกิอาสาดยาวลูกนี้มาไม่มีอะไรนะฮะเบอร์ทานครับมาที่โรมิโอกวาดเผาครับสวยฮะเลนทานเลดมอนเสียบอลครับโรมิโอครับมาที่เชนลองตรงนี้ไปไม่ได้ฮะปาบิสก้าโดนเพซซิ่งฮะโอ้โหต้องออกบอลดีๆครับแม่เอาครึ่งแรกกรรมการทดครบ2ทีแล้วก็เป่านักบินหมดเวลาการแข่งขันเลยนะฮะเอาเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนฮะเดี๋ยวเราชมครึ่งหลังกันต่อครับมาดูการแก้เกมของคุณซื้อทั้ง2ฝ่ายกันนะฮะ
ครึ่งหลังเริ่มเกมแล้วนะครึ่งหลังวันนี้ผมว่าแมนยูน่าเล่นสบายกว่าว่านำอยู่2ลูกนะแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับถ้าโดนเจ้าบ้านตีตื่นมา1ลูกนี่โอ้โหมันแน่นอนนะเกมนี้ต้องดูว่าซาวด์แฮมป์ตันจะตีใครแตกได้หรือเปล่าครับหลุยส์อู้ครับมาอ้าวด้านขวามีพื้นที่ฮะอาร์มสตรองโยนเข้ามาครับแม่บิซาก้าครับยังอยู่ตรงนี้ติกาครับให้มาที่วันบิซาก้าเอาฮะบูโน่เฟอร์นันมองไกลครับด้านซ้ายยาวๆที่แรดฟอร์ดจะจิ้มขึ้นเอาตรงนี้ลูกชอให้มาที่แรดฟอร์ดครับวนอยู่ฮะชอคืนมาที่เฟรดจะยิงแต่ว่าแหมโดนแย่งบอลได้ซะก่อนนะบินาเล็กเอาจ่ายบอลเสียครับโอ้โหดีนะแหมเอาจ่ายพลาดเยอะลูกนี้แมนยูจะสาบไหมโอ้โหฟุนบูโน่ฟุนนั้นโชว์เหนือลูกนี้เรียบร้อยครับแม่ลูกนี้บูโน่บอกขอหน่อยสักช็อตนะฮะโอ้โหคลาสสิกเลยครับตรงนี้30พูนสวัสดนะครับผมเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะครับบูโน่ครับได้บอลมางัดบอลขึ้นครับแตะหลบ1ครั้งโอ้โหเรียบร้อยครับบูโน่ครับโชว์คลาสบอลนะตรงนี้เอาครับเฟสครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของสกอตแม็กโทมินีลงมานะฮะตอนนี้ครับแมนยูครับยิงไป3ลูกแล้วครับตอนนี้วิสตาการ์ดครับวางยาวๆแต่ว่าน่าจะลึกไปหน่อยนะฮะไม่ทันครับบอลตกพื้นซะก่อนนะฮะบอลที่ชอครับมาที่แรดฟอร์ดแม็กทูมิเน่ครับเปลี่ยนแกนฮะมาด้านกว้างที่ท่านดาเนียลเจมบอกบาผักบอลลงสวยครับบอกบามาที่บูโน่ฟอนันส์บอกบาทิ้งต่อที่สกอตแม็กทูมิเน่ครับให้มาด้านซ้ายตวัดเข้าในมาแม่แรดฟอร์ดโดนจับล้ำหน้าไปซะก่อนนะฮะเนี่ยครับเดียวนะฮะเอาครับมีการเปลี่ยนตัวฮะโรมิโอครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านของสมอลโบนลงมานะฮะแล้วก็เมนยูครับส่งทางด้านของวันเบกแล้วก็คาวานี่ลงมาครับแทนทางด้านของมาซิยาแล้วก็บูโน่เฟอร์นันครับลงไปพักก่อนนะฮะคาวานี่ครับให้มาที่ดอนนี่วันเบกเบคครับเล่นคาวานี่อินเซนคาวานี่ให้มาที่วันเดอร์เบคยิงโอ้โหค่อยไปหน่อยนี่น่าเสียดายครับตรงนี้เอาตรงนี้แมนยูยังได้ครับวันบิซาก้าคาวานี่ไหลมาปอกบาใช้ตัวบังแล้วขวาเน้นๆแต่ว่าแม็กกาทีครับยังปฏิเสธลูกนี้นะโอ้ลูกที่4จะมาหรือเปล่านะปอกบาครับมีเพื่อนหลายท่านนะคอมเมนต์บอกว่าทำไมแมนยูเก่งครับในเกมก็เก่งฮะแมนยูครับผมนะนักเตะดีๆทั้งนั้นนะครับฟอร์ดครับตรงนี้เช่นลองครับโมสกลับไม่ได้เป็นเดลเลิฟฮะมาที่ดานิเจมเอาหรือเช่นลองโอ้โหสกัดเกือบข้อเหลี่ยมของแมนยูนะฮะตอนนี้ครับเวลาการขันประมาณ15นาทีนะตอนนี้แมนยูเล่นง่ายกว่าเยอะครับ3-0นาทีทอมตันต้องเอาลูกหนึ่งมาสักก่อนนะฮะเช่นลองครับมีพื้นที่ซัดไกลไหมไหลต่อที่วาดพาวขอบ้างแต่ว่าเดเกอามียังซุปเปอร์เซฟนะโอ้
ังอยู่นะฮะวัดพาวเปิดเข้ามาเอาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจมแห่งการจ่ายคืนนี่มีเสียวเหลือเกินนะฮะแมนยูดักได้ครับวอเตอร์เบคเล่นกับเขานี่ฮะดันขวาเติมเจมอ้าวโอ้โหเจมมีความเร็วนะฮะแต่ว่าบอลลงต้องแต่งนิดนึงครับตอนนี้เจมตอนนี้วอเตอร์เบคย้อนมาที่บ็อกบาร์คาวานี่โอ้ยใจลึกนิดนึงครับแม่พลิกตัวไม่ทันครับทางด้านของวอเตอร์เบคนะฮะเอาละครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังนะตอนนี้แมนยูนำอยู่ 3-0 ลูกนี้ 4-0 ไหมคาวานี่โอ้โหแม็กกาจี้ครับแม่ยัง 3-0 อยู่ฮะเพื่อนเนี่ยคาวานี่ฮะโอ้ลูกนี้ถือว่ายิงไม่ดีเข้าที่ควรนะถือว่ามันยังตรงมันไม่ห่างทางด้านของแม็กกาจี้เท่าไหร่นะฮะลูกนี้ต้องให้เครดิตของแม็กกาจี้ฮะวาเดเบกซัดทีติดบล็อกฮะตอนนี้หลังซาวตันนี่เริ่มลวนแล้วเพื่อนๆแมนยูนี่ก็มาเป็นชุดเป็นชุดเลยนะฮะแมนยูครับยังได้บุกต่อเนื่องฮะเจมมาที่บ็อกบาบ็อกบาหยอดเข้ามาครับเขานี่กระโดดข้ามหัวแล้วยังไงปาดเข้ามาวันเบกซัดนี่หุยโอ้มันอยู่ครับช่วงท้ายมาเป็นชุดเป็นชุดเลยฮะเพื่อนๆครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมช่องนาวินรู้ครับมีฟุตบอลดีๆให้ดูทุกสัปดาห์เลยนะฮะแล้วก็สัปดาห์ละหลายคู่ไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะดูครับว่าครึ่งหลังกรรมการจะทดกี่นาทีฮะบอกบามีพื้นที่งัดแล้วสัตว์ตรงนี้โอ้โหแม็กกาจี้อีกแล้วครับโอ้แมนยูนี่ยิงสู่แบบสนุกเท้าเลยอ้าวครึ่งหลังกรรมการทด3นาทีฮะวันนี้แมนยูไม่น่าพลาด3แต้มนะฮะดูแต่ผมอีกครั้งนึงครับตอนนี้ครับทดมา1นาทีครึ่งนะฮะโอ้โหนี่นาธานเดดมอนครับต้องงงทิ้งเลยนะฮะแรดฟอร์ดครับอยู่ที่บอลเปิดมาอ้าวครับนั่นของซัมตันจะสวนกลับแต่นี่เองครับเก็บบอลได้แต่ว่าแม่โดนแต่นี่เองทำฟาวล์นะลูกชอเอากรรมการตัวครบ3นาทีแล้วนะฮะต้องดูว่าจะเป่าหมดเวลาไหนแล้วก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันนะฮะการจำลองการแข่งขันครับก่อนการจริงระหว่างซาวตันกับแมนยูครับแมนยูชนะไปด้วยสกอร์3-0นะคว้า3แต้มกลับบ้านผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามกันต่อไปครับวันนี้ผมคอนเทนต์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าบายบายเด้อแล้วเจอกันใหม่ครับผมครับ